ื้องหน้ามานานทำเป็นเจ้าของรายการก็เข้าใจว่าทำมาเยอะแล้ววันนี้ซีรีส์เรื่องที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยซีรีส์เรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องแรกแต่ละครที่เคยทำมาแล้วละครเนี่ยเคยทำละครออนไลน์แล้วก็เคยทำเรื่องหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกเรื่องแรกครับซึ่งแน่นอนนางลงทุนเองผลิตเองกับซีรีส์วายเรื่องแรกชีวิตดีฟไนท์เดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เราเป็นการตีแผ่วงการบาร์โฮสเลยแหละซึ่งออนแอร์ช่อง GM 25เนี่ยครับผมทุกวันพฤหัสครับก็เดี๋ยวจะออกให้เร็วพรุ่งนี้วันพฤหัสเราห้ามเลทแล้วนะหลังแฉดูได้เลยใช่หลังแฉดูได้เลยครับผมขอต้อนรับนักแสดงจากดีฟไนท์เดอะซีรีส์อย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหล่อหมดเลยหล่อหมดครับเนี่ยคนนี้คนแรกไม่ต้องแนะนำตัวแล้วมั้งแนะนำตัววันนี้เอาหลานมาทำงานด้วยตัวเองใช่เอานางมาทำงานแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเลยค่ะครับนาธานครับจะแนะนำตัวละครเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรลูกรับบทเป็นดีเจเจมส์ครับดีเจเจมส์ค่ะคาแรคเตอร์ยังไงดีเจเจมส์เนี่ยดีเจเจมส์ก็เป็นดีเจครับเป็นดีเจไงเป็นดีเจเปิดแผ่นในภาพนี้ใช่ครับแล้วก็มีหนุ่มๆมาอยู่ในแบ็คกราวด์ครับเขาคู่กับนู้นคู่กับซานคู่กับซานคู่กับซานโอเคอ่ะคนต่อไปลูกครับผมสวัสดีครับชื่อโชกุนครับรับบทเป็นเข็มทิศครับโชกุนในเอกเอ้ยพระเอกของเราเป็นพระเอกครับผมน้องโชกุนใช่เข็มทิศก็จะเล่นเป็นลูกของคุณเฟรย่าก็คือพี่ธัญญาผมเรื่องก็จะทะเลาะกับแม่นิดหน่อยครับคือไม่ชอบให้แม่ทำบาร์โฮสอ๋อก็คือพี่เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นบาร์โฮสเป็นเจ้าของใช่เจ้าของบาร์โฮสซึ่งเราก็จะมีหนุ่มๆอยู่ในบาร์ใครมาบอกให้คุณทำเนี่ยเราไปเจอแล้วในชีวิตจริงก็ยังไม่เคยไปก็ได้ไปมาแล้วไปมาแล้วก็สนุกดีนะดูในติ๊กต็อกแม่ก็กำลังลานตาเลยอย่างแต่ก็พาหนุ่มๆไปแล้วสนุกติดใจติดใจก็คือลงพื้นที่จริงอ่ะทั้งนี้ลงพื้นที่จริงเราพี่เป็กไปด้วยอ๋อเป็กไปด้วยไม่งั้นถ้าดิฉันไม่เอาไปดิฉันจะมีชีวิตรอดคือวันนั้นคุณก่อนที่คุณจะทำซีรีส์เนี่ยคุณจะต้องเอาพี่เป็กสนใจไปที่บาร์โฮสใช่เพราะว่าเราอยากพาเด็กๆไปดูทีเนี้ยเราก็กลัวเอ๊ะถ้าเราไปชวนพี่เป็กไปแล้วมันไม่ถูกหาฉันอ่ะนั่นนี่อยากหาเพื่อนไปเออจะได้ไปแนะนำได้นี่ไงไปไหมพาพี่บดดำไปกันเคยไปแล้วเป็นยังไงเป็นไงอ่าฮะชอบไหมก็ทำไมไม่ชวนตอนนั้นสู้ดิงกันไหมมดดำสู้ดิงกันไหมสู้เขาไม่ได้สู้ใครไม่ได้ที่เขาบอกว่าความเท่าทงเท่าเทียมอะไรเนี่ยเนาะเวลาเข้าบาร์โฮสคุณจะเป็นดาราคุณจะเป็นคนดังคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่น่ะเท่าเทียมหมดมึงเสียเงินเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าสู้เทียมหมดอยู่ที่ว่าสู้ไม่สู้ถูกอยู่ที่ว่าเราจะต้องยอมรู้จักว่าแพ้เหอะมึงมีการต้องเสียเงินเยอะใช่ไหมนี่ไงคนนี้ค่ะน้องเฟิร์สของเราในเองสวัสดีครับเป็นโฮสต์อันดับหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นโฮสต์อันดับหนึ่งตัวท็อปตัวท็อปในร้านค่ะชื่อเวลารับบทเป็นเวลาครับผมใช่ก็ค่ะก็คาแรคเตอร์เวลาก็จะเป็นหนุ่มโฮสต์ตัวท็อปของดิฟไนท์ครับครับผมส่วนตอนอยู่มหาลัยเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งครับผมก็จะเป็นหนุ่มเนิร์ดใส่แว่นแล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆครับโอเคเหมือนมีร่าง2ร่างเนาะใช่ครับที่มหาลัยที่ร่างนึงแต่อยู่ที่ร้านก็จะแผ่วๆใช่นะฮะคนต่อไปลูกครับสวัสดีครับชื่อเนปจูนครับเนปจูนครับในเรื่องก็รับบทเป็นเจแปนครับเจแปนใช่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างน่ารักสดใสครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพระเอกครับแล้วก็ได้จับพาจับผูเข้ามาทำงานในบาร์ของคุณเฟรย่าครับโอเคเขาเป็นเพื่อนกันกับเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะคนต่อไปเลยจ้าลูกสวัสดีครับฉลามครับผมเป็นโฮสต์อันดับ3ครับผมนิสัยก็จะเป็นสายขี้อ้อนขี้หยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนี้นี่คู่นี้เขาจะมีอีกหนึ่งคือซีเกมวันนี้ไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเขาเป็นแบบ 3P ความรักแบบสปอยเลยเหรอ3คนมันจะสรุปยังไงต้องคอยดูสปอยเลยเหรอครับเป็นผู้จัดปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์แต่ละคนของน้องอ่ะอีกหนึ่งคนสุดท้ายครับสวัสดีครับซันครับผมน้องซันเนาะแล้วบทเป็นเกรทครับในเรื่องครับผมเกรทก็จะเป็นแบบเก่งทุกอย่างแต่ว่าอ่อนแอเรื่องความรักครับผมจะแอบหลงรักคนนี้หลงรักคนนี้พี่จัดอยู่ดีนึกอะไรผีอะไรเข้าสิงให้ทำซีรีส์วายนั่นเลยดีอะไรคือแล้วไปปรึกษาใครด้วยนะเว้ยใช่ไปอ่านนิยายของคุณกายสุวรรณโรจน์มันมีเกี่ยวกับมาโฮสค่ะดีฟไนท์คือนี่มีแค่เราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
บาร์โฮสต์มันน่าสนใจเพราะทุกวันนี้มันดังแล้วก็คนไปเที่ยวกันเยอะเราเห็นตามข่าวตาม TikTok อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าทำนะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นในมุมที่แบบหลายคนมองบาร์โฮสต์ว่าจะต้องขายบริการทางเพศเรื่องเซ็กส์แต่ว่าเรื่องนี้เราจะมีกฎเหล็กเลยว่าห้ามออกไปกับลูกค้าห้ามแบบออฟออกไปและที่สำคัญมันมีกฎเหล็กข้อ5คือห้ามเป็นแฟนกันเองแต่เป็นแฟนกันหมดเลยพวกนี้ก็คือแบบว่าเป็นแฟนแท้ก่อนเลยเหรอใช่เฉลยเลยก็คือเป็นแฟนกันมีความรักกันในบาร์แม่ด้วยแม่ด้วยแม่นี่ฉันมีความรักกับใครหรือเปล่าหนิงหนิงฉันเคยคุยแซ่บโชว์วันก่อนอ๋อที่แบบว่าจุ๊บปากกันโอ้ยตายแล้วคุณแม่คุยแซ่บโชว์แล้วแหละแต่แง่ของคุณนายย่าทำไมทำอยู่ดีๆชีวิตนางไม่ใช่เป็นชีวิตที่แบบว่า มาทำเรื่องพวกนี้ได้อะนึกออกป่ะถ้าวันนี้เป็นไอ้มาตูมเป็นไอ้โป่งไอ้เฟิร์นไม่ได้จะพอเข้าใจใช่ไหมยังพอเข้าใจแต่คุณยายห้านี่คือแบบว่าใช่ถ้าเอาถ้าเป็นละครตบๆผมไม่เป็นอาจจะเหมาะกับคุณถูกเอาแบบตอบเป็นดาราหรือตอบแบบเอาแบบจริงเอาแบบจริงค่ะพี่ค่ะเอาจริงอ่ะคือเรามีหลานใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่านาธานอ่ะกำลังจะเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะนางก็ยังหล่อยังอะไรก็อยากให้นางมาเล่นเพราะมันได้รับความนิยมแต่ว่านางอ่ะก็คือไม่กล้าเล่นพวกเลิฟซีนก็เลยโอเคงั้นอยู่ก็ไปอยู่คู่ที่ไม่มีเลิฟซีนอ๋อก็คืออยากให้หลานทันมาอยากอันนี้คือจริงๆเลยแล้วพอคิดบทให้หลานด้วยใช่คือเราเห็นว่าโอเคเรื่องนี้มันน่าทำจังเลยแล้วก็อยากเอานางมาเล่นแต่สรุปนางก็ไม่กล้าเล่นเลิฟซีนเราก็เลยแบบมีการแคสเกิดขึ้นก็คือจริงๆเราต้องแคสนั่นแหละแต่ว่าจริงๆเราก็อยากให้นางอ่ะเล่นแบบเลิฟซีนแบบจริงจังเลยค่ะจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่นางก็รู้ว่าโอเคคืออยากให้มีแต่ๆบ้างอะไรบ้างเออสรุปสุดท้ายเนี่ยเราก็มีการแคสเกิดขึ้นเราก็เลยได้นักแสดงทั้งหมดรวมแล้ว7คนโอ้7คนค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีเรื่องราวนะอย่างโชว์บอกว่าเราขอเริ่มจากโชกุนก่อนดีกว่าค่ะอย่างโชกุนเองดราม่ามากจริงเหรอตกใจเมื่อที่ได้เรื่องที่จริงน้องเล่นละครมานานแล้วไม่เรื่องแรกเรื่องแรกเลยเหรอเขาบอกโชกุนแคสละครเยอะมากอ๋อมาแคสละครมา4ปีถ้าจริงๆก็ประมาณ4ปีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าก็คือ4ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้เลยครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นโฆษณาภาพนิ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มีภาพขยับขึ้นมาภาพขยับขึ้นใหม่ได้ขึ้นใหม่ได้ภาพขยับเนี่ยเวลาเข้าฉากร้องไห้กันอะโชว์อย่าร้องก่อนพี่นะคุณเล่นเก่งเลยเป็นเด็กวิศวะจุฬาใช่ครับผมเรียนวิศวะมาแต่ว่าตอนนี้ทำงานไม่ตรงสายครับก็คือมาเป็นดาราใช่พี่ยาชุบตัวขึ้นมาชุบตัวเป็นแบบลูกหัวแก้วหัวแหวนของพี่เราในเรื่องใช่ค่ะแล้วก็น้องๆจะต้องเรียนกายกรรมกันด้วยกับคุณเล้งอ๋อต้องไปออกเพราะคุณบ้าปีนผ้าอยู่แล้วเนี่ยอ๋อทุกคนก็ต้องไปปีนผ้าด้วยใช่เพราะว่าในซีรีส์อ่ะเราจะแบบคลับเนี้ยจะมีการโชว์กายกรรมก็คือจะมีเวลาก็จะเป็นแอริโอสเต็ปก็จะเป็นเชือกของพี่ซันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสาวแล้วต้องไปเรียนไหมนั่นแดนโพเรียนดิก็เรียนครูเล้งนี่ไงใช่ครับอ๋อพี่เล้งปรากฏว่าโชกุนนี่เป็นเด็กจังหวัดสุรินทร์ใช่ครับผมแล้วอยู่ดีหนูมาสอบติดที่จุฬาใช่ก็ตอนม.ปลายก็สอบเข้าวิศวะจุฬาก็เลยได้มาอยู่กรุงเทพคนเดียวตอนนั้นก็คือขนกระเป๋าเข้ากรุงเทพมาคนเดียวเลยครับที่บ้านลูกทำอะไรแม่จำนำแม่ทำโรงรับจำนำกับเพื่อนครับแล้วก็พ่อทำร้านอาหารที่ชัยนาทแยกกันอยู่ครับผมพ่อแม่แยกกันอยู่ใช่ตัวเองนี่ถือว่าเป็นเด็กๆคนหนึ่งที่แบบเคยฝันมาว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาอยู่ในจอทีวีจริงๆตอนเด็กๆก็เคยฝันเพราะว่าอาม่าผมอยากเห็นหลานตัวเองขึ้นจออยู่แล้วก็เลยจะแบบเชียร์ตลอดแต่ว่าคือเมื่อก่อนก็ไม่กล้าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่จะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ตอนเรียนปีหนึ่งพี่ๆเอาไปลงแบบจุฬาคิวบอยด้วยใช่นะครับบอกว่าน้องคนนี้ต้องดังเป็นนักแสดงแน่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นตกใจครับว่าแบบมีคนสนใจเราจริงๆหรออะไรอย่างนี้ก็เลยตกใจแล้วก็ดีใจแล้วแบบพอไปถึงช่วงโควิดพอดีมันว่างๆแล้วมีคนชวนไปแคสงานก็เลยลองไปแล้วมันพอเริ่มมีแบบพี่ๆแฟนคลับมาตามอะไรก็แบบก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆตามสเต็ปเลยต่อไปเอาดาราน้องเฟิร์สครับผมน้องเฟิร์สเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าแววทางด้านสายวงการบันเทิงนี่มันมีมั้งแต่เด็กๆหรือหนูว่าอะไรปีนี้ปีนี้กำลังจะ23ครับ23จุดเริ่มต้นของหนูคือการเข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันทูบีนัมเบอร์วันไอดอลใช่ค่ะหนูเป็นคนจังหวัดพะเยาครับพะเยาใช่เป็นคนเหนือครับคุณก็ไปเข้าใจมาเอาแต่ละจังหวัดเนาะอันนี้สุรินทร์อันนี้พะเยาครับแล้วหนูเข้ามาได้ยังไงลูกก็ตอนแรกก็เริ่มจากประกวดเป็นไอดอลก่อนครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้แต่
คุณครูที่โรงเรียนเขาเห็นว่ามีแววด้านนี้ก็เลยแบบจับส่งมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณครูเป็นคนจับหนูมาประกวดใช่ครับก็ลองมาประกวดดูตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องเพลงได้เต้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเทรนลองซ้อมดูแล้วก็ไปประกวดแล้วก็สรุปก็ผ่านเป็นไอดอลของระดับประเทศครับของโครงการ To Be Number 1ไอดอลแสดงว่าเป็นคนชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเลยมั้ยก็ชอบครับผมชอบฟังเพลงตอนเด็กๆก็ดู The Star อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากไปประกวดเหมือนกันอะไรอย่างงี้ครับเห็นบอกเห็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบแต่ฟุตบอลใช่ครับตอนเด็กๆฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลครับผมแล้วก็สิ่งที่ฝันมักมันจะมักไม่ค่อยได้ใช่ครับความฝันเราเปลี่ยนได้ตลอดในที่สุดมาเป็นเด็กนิเทศของมกรุงเทพใช่ครับแล้วก็เขาก็ไปเห็นก็เลยบอกมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้กันใช่ครับเฟิร์สก็ลองไปแคสหลายๆที่ดูครับก็มีที่ไม่ได้บ้างครับก็หลังจากประกวดทูบีเสร็จใช่ไหมครับพี่มดดำก็แบบไปแคสโหหลายเป็นปีเลยครับแล้วก็จนพ่อตัวเองเสียก็เลยกลับไปทำงานที่บ้านดีกว่าครับเพราะว่าพ่อก็เคยพูดไว้ว่าแบบถ้าไม่ได้จริงๆเราแบบกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กทั่วไปตามแบบบ้านๆเราดีกว่าเพราะว่าบ้านก็ไม่ค่อยมีแบบฐานะที่แบบว่าจะสนับสนุนเรามาด้านนี้ได้ครับก็ตอนนั้นคือพ่อเสียก็ตอนแรกคิดว่าวงการบันเทิงไม่ได้อยู่ในหัวเราแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะไม่ได้มาด้านนี้แล้วครับก็กลับไปเรียนตามปกติกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วครับแล้วคุณแม่เป็นคนที่แบบว่าสนับสนุนด้านนี้มากๆเลยครับก็เลยไปเห็นที่แคสที่หนึ่งแล้วก็ส่งมาให้เราบอกว่าอยากให้ไปลองแคสอีกครั้งหนึ่งจังเพราะว่าก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักตอนที่ทำงานอยู่ To Be Number 1นะครับเขาไปแคสแล้วก็ได้เล่นเรื่องนี้แล้วแม่ก็อยากให้ไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปแคสดูตอนแรกก็ไม่เอาแล้วครับแต่แม่บอกว่าขอแบบครั้งสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่เป็นคนขอให้ไปแคสใช่ครับตอนนั้นคือผมขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ครับโอ้โหดวงคนนะจะอยู่ในวงการดวงคนมันจะต้องไม่ได้มาทำงานอ่ะจริงแล้วตอนนั้นก็ตัวเองก็สอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วครับติดมช.แล้วใช่มช.แล้วก็จะไปเรียนแล้วครับแต่แม่ก็บอกว่าลองไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาแคสแล้วก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกใช่ก็ต้องมาเรียนที่มกรุงเทพครับที่จริงต้องมาอยู่เชียงใหม่แล้วด้วยซ้ำไปใช่ครับนี่ก็อีกหนึ่งนักแสดงไปที่เนปจูนกันบ้างดีกว่าครับผมครับครับเนปจูนนี่ถึงว่าหนูผ่านซีรีส์มากี่เรื่องแล้วลูกอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ครับเรื่องที่3คุ้นรู้เคยร่วมงานกับใครมาแล้วบ้างลูกก็เคยไปสมทบดีกว่าสมทบเรื่องกับพี่มิวสุภสิทธิ์ครับพี่มิวใช่ช่วงนั้นแล้วก็มีซีรีส์เรื่องปีที่แล้วครับราชาวิหกแล้วก็มาปีนี้ก็ Deep Night The Series ครับเป็นเด็กมอกรุงเทพใช่ครับเป็นลีดด้วยเป็นลีดคณะครับเป็นลีดคณะใช่เรียกว่าก็อยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยแหละก็เหมือนจะเริ่มแคสช่วงตอนปี2ครับไปกับเพื่อนๆนี่แหละครับก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างก็เริ่มเข้าวงการตั้งแต่ปีไหนลูกก็ปี1ปี2มั้ยจริงๆอ่ะเริ่มแคสตอนปี1ครับแล้วพอมันไม่ได้มันก็รู้สึกเสียใจก็เลยหายไปบ้างแล้วก็มาฮึบอีกทีนึงก็ตอนปี2ครับมันก็เริ่มได้งานก็มีเริ่มได้บ้างครับจนมาเล่นเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วมาถึงปุ๊บเป็นเด็กบาร์โฮสเลยอ๋อเรื่องนี้ผมเป็นพนักงานเสิร์ฟครับอ๋อเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่เหมือนปลอมตัวเข้ามาเจแปนพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟคาแรคเตอร์เป็นไงครับพนักงานเสิร์ฟคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่โกโก้อ่องอ่องครับแล้วก็น่ารักสดใสเข้าไปในบาร์ก็อยู่กับใครก็มีความสุขมีรอยยิ้มประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับเข็มทิพย์ใช่ครับโอเคเป็นบัดดี้กันแต่อีกคนนึงนี่เชื่อไหมฮะเขาเรียนจบมาปุ๊บฉลามเนี่ยครับผมไม่เคยคิดว่าจะต้องไปทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์คิดอยู่ในหัวปุ๊บชีวิตมันจะเป็นแพทเทิร์นใช่เรียนจบมาขอหางานประจำทำไม่ครับไม่อยากทำงานประจำเพราะอะไรลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเคยไปฝึกงานเป็นเทรนเนอร์ครับผมจบวิทย์กีฬาธรรมศาสตร์มาครับผมวิทย์กีฬาครับผมมันต้องไปทำงานเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่บางที6โมงเช้าถึงแบบบ่าย2บางทีตั้งแต่เที่ยงถึงแบบ4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันแบบผมแบบอยากเที่ยวอ่ะผมยังเด็กอยู่ผมอยากเที่ยวอยากนู่นอยากนี่ครับผมก็เลยแบบหาธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งบังเอิญได้สัมปทานน้ำมาจากขายน้ำใช่น้ำอะไรลูกเป็นน้ำแบบน้ำชงทั่วไปอ๋อน้ำชงหนูพูดซะหนูโดนแบ่งยิงสัมปทานน้ำเลยใหญ่เลยเป็นสัมปทานน้ำของเกาะอนุสาวรีย์เกาะนั้นใช่ก็เลยแบบผมก็เลยทำทิ้งไว้แล้วตัวผมก็ไปเที่ยวอ๋อก็คือทำธุรกิจเป็นสัมปทานน้ำใช่แต่ตัวเองก็ไปเที่ยวด้วย
เหมือนแบบผมให้คนบริหารไปแล้วผมก็ไปเที่ยวอะไรแล้วมันจะเวิร์คไหมอ่ะฉลามเวิร์คครับผมตอนแรกผมก็เข้าไปดูทุกขบวนการได้เงินเป็นแสนเลยก็ได้อยู่หายเงินเป็นแสนไงเชื่อไหมจนน้องเขาพูดไงรู้ป่ะอีกอย่างนึงเด็กคนนี้เขาบอกหาเงินด้วยการด้วยใจมันคิดอยากจะหาเงินแล้วอ่ะเนาะน้องเป็นคนหาเงินด้วยการผูกตะกร้าติดตะกร้าติ๊กต็อกครับผมแล้วมันได้เงินไหมลูกโอ้ยได้ได้จริงเหรอได้เงินจากติ๊กต็อกติ๊กต็อกเนี่ยประมาณกี่หลักพูดได้เหรอได้ได้เพราะอย่างหลักไหมเพราะว่าเขาส่งภาษีแน่นอนค่ะเขาส่งภาษีหนูอยู่แล้วก็หลายล้านอยู่ครับโอ้ยเป็นล้านหลายล้านนะเธอนะใช่โอ้โหติ๊กต็อกกันนะเหมือนที่เขาขายน้ำพริกกันไงครับเหมือนที่เขาขายน้ำพริกนางงามอะไรจริงจังหวะมันรู้เป็นผู้จัดกับพี่ไหมเจ๊ก็จะบาดเจ็บหนักอยู่บาดเจ็บหนักอยู่ฉลามช่วยพี่หน่อยเถอะบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวไล่ติ๊กต็อกให้ฉลามปักตะกร้าเอาอย่างเงี้ยคุณฟังดีๆนะโดยเฉพาะพวกเทรนเนอร์หรือใครก็แล้วแต่คุณลองฟังดีว่าทุกวันนี้อาชีพคือการปักตะกร้าทำยังไงมันถึงจะมีรายได้ลูกการปักตะกร้าเนี่ยต้องผมว่าต้องทำคลิปผมทำคลิปใช่ไหมผมก็มีความคิดที่ว่าแบบลูกค้ามีปัญหาอะไรผมจะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังไม่ได้พูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดอ่ะเข้าใจไหมครับประมาณนั้นคือคิดแทนลูกค้าใช่คิดแทนลูกค้าคิดแทนลูกค้าพูดในมุมของลูกค้าเขาอยากจะฟังอะไรใช่เขาอยากจะฟังอะไรอย่าไปคิดว่าเราอยากจะพูดอะไรใช่วันนี้เราจะต้องเหมือนต้องใช้คำว่า social listening ถูกต้องไหมต้องฟังเสียงเขาว่าเขาอยากจะฟังอะไรเออว่ะถึงจะได้ลูกค้าจริงๆเช่นเขาอยากจะฟังอะไรกันทุกวันนี้เขาอยากจะฟังอะไรกันปัญหาของเขาแหละครับก็ลองคิดดูว่าแบบปัญหาเขามีอะไรบ้างเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงบ้างให้แบบสะดวกสบายที่สุดเพื่อนคิดเพื่อนคุยประมาณนั้นครับผมก็แบบเราแก้ปัญหาให้เขาอ่ะเขาก็จะซื้อของเราเราไม่ใช่แบบเราอยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดของเราไปเรื่อยไปเปื่อยประมาณนั้นครับตีหัวด้วยเพนพอยต์ก่อนเขาเรียกเพนพอยต์ก็คือว่าปัญหาก่อนแล้วก็เนี่ยตัวนี้ช่วยได้อาชีพหลักของหนูไม่ใช่มาเล่นซีรีส์แล้วเนาะเขามีหัวธุรกิจอาชีพหลักของหนูคือปักตะกร้าก็ผมก็อยากทำงานตรงนี้ด้วยมันก็เสริมกันใช่เขาบอกว่าบางคลิปนี่คือ 8-9 ล้านวิวเลยใช่ครับมันก็เหมือนแบบเรามีล้านหนึ่งใช่ไหมครับมีผู้ชม5ล้านคนก็เหมือนมีคน5ล้านคนอ่ะเข้าร้านเราถ้าเขาซื้อสัก 1% ก็ 50,000 คนแล้วอ่ะมันก็เป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งเด็กคนนี้คิดยังไงคุณรู้ไหมครับขณะที่มาถ่ายรายการพี่มดดำอยู่ตอนนี้ผมก็หาเงินได้เหมือนกันนะครับใช่ครับตอนนี้เหมือนคลิป TikTok มันก็วิ่งตลอดเวลาของมันอยู่แล้วอ๋อคือคลิปมันก็ทำงานของเขาค่ะก็มีคนมาซื้อบริการซื้อของเราใช่ครับเลือดหัวนักธุรกิจมากนะใช่น้องฉลามค่ะครับผมเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับเก่งจริงนี่คือเด็กแบบไม่รู้ธุรกิจรุ่นใหม่จริงๆเนาะถูกต้องบางทีเราก็ต้องทันเด็กเนาะใช่เรายังมานั่งเดี๋ยวสักปั๊บเดี๋ยวก่อนออกเบรกขายของกันอยู่เลยเด็กมันคิดถึงปู่ตะกร้ากันแล้วอ่ะเราก็ต้องปรับตัวเองเอาไหมปลูกกันบ้างเราปลูกยังทันอยู่ใช่ไหมมาดามฟินปลูกตะกร้าพวกเราก็มาดามฟินทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต้องการจะขายในทีวีนะใช่มั้งขายในติ๊กต็อกต่างแล้วมากมาทำงานการแสดงบ้างดีกว่าน้องฉลามแคสเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ครับผมแล้วนะฮะได้เลยเรื่องแรกครับตอนแรกผมก็เคยแคสมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมอยากทำธุรกิจทุกอย่างให้มันลงตัวก่อนแล้วค่อยมาพอพร้อมก็มาแคสแล้วบังเอิญเรื่องนี้เรื่องแรกก็ได้เลยครับโอ้โหอยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่ยังไงลูกบางทีตอนนี้คนเรียนจบมามันไม่มีงานทำอ่ะค่ะตอนนี้ TikTok มาแรงมากครับผมอยากให้ก็แค่แบบมีความคิดครีเอทีฟนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มันก็ขายได้แล้วใช่อีกหนึ่งคนซันซันน่าจะเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆเลยเพราะจริงๆแล้วเรียนจบมาจากปริญญาที่อู่ฮั่นครับตอนไหนช่วงโควิดป่ะลูกโอ๊ยไม่ปกติช่วงซันออกมาถูกช่วงเงี้ยประมาณ10ปีที่แล้วครับผม10ปีที่แล้วที่แล้วคือยังไงเราถึงได้ไปเรียนที่นู่นนะซันนะก็แบบว่าเหมือนว่าแบบตอนม.ปลายอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นม.4อย่างเงี้ยมันต้องเลือกว่าวิทย์คณิตหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าโรงเรียนผมเนี่ยมันแบบเปิดใหม่เป็นภาษาจีนผมก็เลยไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลยเลือกภาษาจีนแล้วดันว่าแบบเรียนรู้เรื่องเรียนเข้าเลยคือภาษาจีนปุ๊บดันคลิกกับเราด้วยใช่ก็เลยเรียนภาษาจีนมาใช่ครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนที่นู่นเลยเรียนด้านไหนที่อู่ฮั่นนะก็เรียนศิลป์ภาษาจีนเลยครับศิลป์ภาษาจีนเลยแต่แน่นอนน้องสันกำลังบอกว่าที่รอดมาชีวิตที่เลี้ยงเรามาคืออาชีพเทรนเนอร์ใช่ครับผมใช่เป็นเทรนเนอร์อยู่กี่ปีก็โอ้ยก็3-4 ปีอยู่ครับผมเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นใช่ๆทำไมช่วงโควิดคนไปออกกำลังกายกันยังไงอ่ะก็แบบ
เหมือนเขาอยู่บ้านกันเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้ออนไลน์แล้วผมเทรนจะเป็นแบบแนวแบบบอดี้เวทสเตชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยบอดี้เวทสเตชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีอุปกรณ์ก็ได้ไม่แค่เสือโยคะกับบล็อกโยคะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเทรนออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ไม่แบบทั้งมีทั้งออนไลน์แล้วก็ไม่ออนไลน์เลยครับผมอ๋อเขาแข็งแรงมากคนติดตามเยอะไหมครับทุกท่านก็โอ้ตอนนั้นก็คือแบบในออนไลน์เยอะไหมออนไลน์ไม่ค่อยรับมากส่วนมากจะแบบมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ามันเริ่มจากแบบที่เราไปเทรนเขาตรงๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยจนพอมันมีลูกค้ามาอย่างเงี้ยมันก็แบบเวลาทำอะไรก็มีเหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีอยู่จริงๆแล้วน้องบอกว่าเขาใช้วิธีการเทรนเนี่ยจากยิมนาสติกใช่ทำไมน้องถึงเล่นยิมนาสติกเป็นก็แบบว่าเหมือนไปพาร์ทของกายกรรมอย่างเงี้ยพื้นฐานร่างกายหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้ของยิมนาสติกแล้วก็ครูชื่อครูยักษ์ที่อยู่ในสตูอย่างเงี้ยก็เป็นอ๋อนี่เขาเล่นอย่างนี้เหรอนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติครับผมโอ้เก่งมากโอ้เก่งมากแข็งแรงมากอ๋อนี่คือเล่นกับครูเล้งเลยใช่ครับแข็งแรงค่ะต้องแข็งแรงเลยซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกการมันไม่ใช่เป็นยกเวทอย่างเดียวแต่น้องเนี่ยเป็นการยืดเส้นยืดสายการปรับสรีระยังไงให้มันแบบว่าสรีระมันใช่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยจัดระเบียบร่างกายอ๋อจัดระเบียบร่างกายนั่นคืออาชีพที่เลี้ยงมาเลยครับที่แบบอยู่รอดในโควิดที่ผ่านมาแล้วในเรื่องคือน้องซันต้องโพแดนด้วยครับก็เป็นแบบแอเรียโพที่เป็นเสาลอยขึ้นไปแล้วปีนผ้าด้วยไหมลูกไม่ปีนยังไม่ปีนโพแดนใช่ครับผมใช้ร่างกายทุกส่วนนะใช่ครับยากมากนะเก่งมากจริงเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วน้องบางคนบอกน้องมาเข้าวงการตอนอายุเยอะไปป่ะบอกจริงๆแล้วน้องซันเองยอมรับอย่างนึงว่าก็พยายามจะทำงานในวงการอยากจะทำงานในวงการบันเทิงใช่ก่อนโควิดนี่คือแบบพยายามมากพยายามไปแคสพยายามไปทุกอย่างเลยใช่คือจริงๆอ่ะตอนที่เราไปเรียนครูเล้งเราเจอซันแล้วเราก็รู้สึกว่าพอจะทำดีฟไนท์อ่ะยังไงซันต้องมาเล่นเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์หน้าตารูปร่างเขาได้หมดแล้วเขาก็เล่นกายกรรมได้ทุกอย่างเลยแล้วแข็งแรงคุณย่าไปเจอที่ไหนลูกที่ครูเล้งที่บ้านที่สตูที่สตูคุณย่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไปเล่นบ้านครูเล้งทุกวันใช่วันนี้ก็เพิ่งไปมาคุณย่ากี่สิบปีแล้ววะน่าจะ12ปีแล้ว12โอ้โหอ๋อหลอนยังแต่ไปหยุดไปหยุดอยู่เรียบด่วนมากนะเรียบด่วนมากใช่เนี่ยพาไปเล่นกันหมดเลยอ๋อพี่ยาแข็งแรงพี่ยาแข็งแรง12ปีแล้ว12ปีแล้วนั่นแหละจนในที่สุดครั้งหนึ่งก็เคยปรงแล้วแหละชีวิตเราคงไม่ได้ทำงานวงการเมืองตัดสินใจไปบวชก็ตอนนั้นก็คือแบบมันเริ่มต้นที่ว่าผมแค่อยากลองนั่งสมาธิเป็นเท่านั้นเองนะผมไม่มีแบบเกิดมาไม่เคยนั่งได้อยากลองนั่งสัก5ที15ทีอย่างเงี้ยทำไมมันยากจังวะก็เลยแบบลองไปวัดป่าดูครับนั่นแหละยาวเลยครับได้บทเลยครับผมลึกเลยไหมเข้าใจลึกเลยไหมใช่ครับผมนะหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิเลยก็ทุกวันอะไรเงี้ยชั่วโมง2ชั่วโมงก็วันไปเป็นชั่วโมงเลยครับผมโอ้โหเก่งมากมันก็ช่วยทำให้แบบว่าโล่งขึ้นเนาะแน่นอนนะฮะพี่ย่าจ๋าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาฝากละครกันวันนี้พี่ย่าก็มาในฐานะมาดามฟินด้วยใช่ค่ะคุณฟังดีวันนี้มาดามฟินเนี่ยถูกสุดตั้งแต่เคยทำมาแล้วเรากำลังมาพูดถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาดามฟินนี่ใช่มาแบบนี้ดีมากบอกเลยนี่เจ๋งมากดีมากฉันใช้ใช่เนาะหอมมากแล้วผมบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยใช้ฟินอินแบล็กค่ะใช่ตัวเองเป็นคนที่ชอบฟินอินแบล็กทำไมถึงชอบฟินอินแบล็กเวลานอนแล้วมันรู้สึกว่านอนกับใครมันนอนกับคนเดียวนอนคนเดียวซักผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวจริงซักผ้าเช็ดตัวอะไรก็ใช้ฟินอินเลิฟแต่ผ้าปูที่นอนต้องฟินอินแบล็กจริงๆมันหอมใช่ฟินอินเลิฟมันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าสวีทหวานหวานเนาะพอมานี่เลยค่ะมอร์ฟีนสีเขียวอันนี้ก็จะแบบเหมือนสปอร์ตี้หน่อยเนาะคือต้องบอกว่า3กลิ่นเนี้ยมันแบบคนละสไตล์แต่หอมเหมือนกันค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มของมาดามฟินน่ะมันแบบหูมันหอมมากนะมดดำหอมมากเนาะเนี่ยเชื่อมั้ยเอาไปให้ในกองถ่ายอ่ะเขาใช้คนขอหมดเลยใช่เสื้อผ้าในกองคือหอมมากแล้วยิ่งเวลาแบบว่าใช้เสร็จนะแล้วเอาเสื้อผ้าเก็บในตู้อ่ะตู้เสื้อผ้าหอมจริงแล้วติดทนนานด้วยแล้วขอบอกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มมาดามฟินคืออะไรคือเอาง่ายๆก็คือเอาหัวน้ำหอมเวลาเราสั่งหัวน้ำหอมเข้ามาก็คือไอ้น้ำหอมที่เราฉีดๆๆนั่นแหละก็เอาหัวน้ำหอมนั่นแหละนะฮะมาใส่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งถุงนึงเนี่ย600มิลลิเอ่อ ml นะ600 ml ซึ่งขอบอกว่ากระแสตอบรับครั้งนึงอ่ะไม่พอขายนะฮะรีวิวจากผู้ใช้เยอะมากเพราะแน่นอนมี3กลิ่นพี่ย่าจ๋าถูกต้องค่ะมีฟินินแบล็กนะคะฟินินเลิฟแล้วก็มอร์ฟินค่ะซึ่งเป็นกลิ่นคลาสสิกของมาดามฟินนะคะน้ำหอมก็ว่าหอมแล้วตัวเนี้ยพอใช้นะแบบโอ้โหยิ่งฉีดน้ำหอมไปที่ตัวนะแล้วเสื้อผ้าเราหอมด้วยอ่ะทีเนี้ยหอมแบบกระจายเดินไปไหนก็มีแต่คนแบบเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรอ่ะใช้กลิ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหลียวหลังเหลียวหลังแล้วกองนี่พี่ย่าแบบตัวหอมมากเดินไปไหนคืออุ้ยไปแอบดมตอนไหนวะซึ่งผ
บอกว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยบางทีนะเอาง่ายๆมันข้อดีคือไงไว้บางทีชาวคอนโดชาวหอพักชาวอะไรก็แล้วแต่เวลาซักผ้าไม่มีแดดอ่ะตัวเนี้ยมันจะลดกลิ่นอับชื้นได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอก3กลิ่น Fin in Black เนี่ยคุณลองซักชุดนอนคุณลองซักผ้าปูที่นอนแล้วถ้าสมมติเป็นชุดใน everyday คือแบบว่าหมายถึงพวกเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ Fin in Love ได้เลยหวานมันจะหวานคือเสื้อผ้าเวลาเราเคยยกเสื้อผ้ามาแล้วมันหอมชื่นใจมั้ย Fin in Love เนี่ยตอบได้แต่ถ้าสมมติชุดอยู่บ้านชุดแบบธรรมดาสบายๆมอฟินสีเขียวผ้าปูที่นอนผ้าห่มนี่เหมาะมากไม่ใช่ผ้าห่มก็ได้ผ้าชุดตัวผ้าชุดตัวนี่มันจะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นเลยแล้วเมืองไทยเราอ่ะมันเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นเวลาแบบออกนอกแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะร้อนเหงื่อแตกบางทีก็อาจจะมีตัวเหม็นเปรี้ยวบ้างอะไรบ้างตัวนี้ช่วยได้เลยถ้าเสื้อผ้าเราหอมอ่ะแล้วบวกกับใช้น้ำหอมมาดามฟินนะโอ้โหกลิ่นนี่แบบติดทนนานมากครั้งนะเรียกว่าใช้กลิ่นคลาสสิกมาดามฟินที่เรารู้จักกับมาดามฟินมาเนี่ยแหละนอกจากเป็น Fin in Black Fin in Love Morphine ซึ่งเป็นกลิ่นสร้างชื่อของมาดามฟินเนาะเสื้อผ้าของคุณเนี่ยลดกลิ่นอับชื้นได้ดีมากค่ะมันจะมีแคปซูลตัวนึงมันจะกระจายความหอมถูกต้องแล้วเวลาใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมาดามฟินเนี่ยมันจะทำให้ผ้านุ่มรีดง่ายเข้าคอนโดชาวหอพักได้เหมาะเนาะใช่ค่ะใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าแบบเวลาไม่มั่นใจอ่ะบางทีเสื้อผ้าบางคนตากแล้วมันมีกลิ่นอับชื้นบ้างไว้ในตู้นานๆบ้างอยากแนะนำเลยนะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มของมาดามฟินรับรองว่าเสื้อผ้าหอมมากแล้วยังไม่พอเท่านี้นะวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะวันนี้ได้รับไปเลย12ถุง12ถุงในราคา 1,111 บาทราคายังไม่พอแถมสเปรย์คำถามคือคุณไม่ได้ฉีดกางเกงยีนส์ปีนึงซักกี่ครั้งอ่ะใช่ซักกี่ครั้งคะแจ็คเก็ตยีนซักกันกี่ครั้งเสื้อยีนซักกี่ครั้งโซฟาเราไม่ได้ซักผ้ามาเราไม่ได้ฟ้ามงผ้ามาถ้าเกิดว่าไปกินพวกปิ้งย่างเหมาะมากค่ะฉีดเสื้อผ้าแล้วต้องบอกนาธานชอบมากเพราะว่าตอนนี้เขาสอนสโนว์บอร์ดอยู่แล้วเวลาไปอยู่ญี่ปุ่นน่ะนางก็จะแบบเสื้อผ้าแบบเงื่อเป็นไปเมืองดาวนะแต่ว่าเนี่ยก็จะฉีดกลิ่นชื้นมันจะออกมาเยอะไงเนี่ยมันกินพี่ย่าฉีดแล้วกลิ่นหอมถึงนี่เลยนะอย่างเงี้ยคุณยังไงมันคือกลิ่นของมาดามฟินเนี่ยแหละฮะมันจะมีทั้งฟินอินเลิฟฟินอินแบล็คแต่อันนี้เป็นฟินอินเลิฟซึ่งคุณฉีดกางเกงยีนเนี่ยกางเกงยีนคุณจะหอมมากๆเลยซึ่งวันนี้คุณฟังดีๆคำถามคือปกติซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มถุงเท่าไหร่80 90ถูกต้องมั้ยใช่ซื้อตามเซเว่นเท่าไหร่80 90ถุงนี้ก็100กว่าบาทวันนี้ถูกกว่าไปซื้อตามเซเว่นคนอื่นก็ขายถูกกันแล้วถึงเวลาที่มาดามฟินขายถูกแล้วนะฮะครับวันนี้คุณได้ฟินอินเลิฟ3ฟินอินแบล็ค4ใช่ไหมอย่างละ4ถูกต้องไหมใช่อย่างละ4คุณได้ฟินอินแบล็ค4ถุงค่ะฟินอินเลิฟ4ถุงมอร์ฟิน4ถุงแล้วก็ได้สเปรย์ไปอีก1ขวดเนี้ยขวดนึงปกติเนี่ยให้ลดราคาแล้วก็ขวดละ300 400บาทครับแต่วันนี้เท่ากับคุณซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มถุงนึงไม่ถึง 60-70 บาทเฮ้ยหอมมาถึงนี่เลยหมดถูกต้องแล้วเราทุกออเดอร์นะฮะเราให้นี่สเปรย์ฉีดเสื้อผ้าสเปรย์แบบคุณกินหมูกระทะคุณกินสุกี้ไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นอีกต่อไปถูกต้องเบาะรถยนต์เบาะโซฟาผ้าม่านเอาไปขวดวันนี้13ชิ้นราคาเพียง 1,111 บาทนะคะแอดไลน์ด่วนแอดไลน์ด่วนที่ Assign Fin9 นะคะหรือว่าโทรไปที่หมายเลข02-1146-466นะคะต้องบอกว่าโปรวันนี้คุ้มมาก12ถุงนะคะกับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็มีสเปรย์ฉีดอีก1เป็น13ชิ้นในราคา 1,111 บาทตกชิ้นเท่าไหร่โชว์เร็วไม่ถึง 70-80 บาทเด็กวิศวะเก่งเลข90กว่าแต่มันลด90กว่าไม่ได้ลูกเพราะอันนี้ขวดนึงเนี่ย3-400บาทตกถุงนึงอ่ะ 60-70 บาทใช่เพราะว่าขวดนี้ขวดเดียวเนี่ยปกติขายลดราคาถูกๆแล้วเนี่ยก็คือ3ขวดมัน 7-800 บาทถูกต้องมั้ยตกขวดละ300กว่าบาทเท่ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มวันนี้คุณซื้อตุนเอาไว้เลยนะฮะคุณฟังไม่ผิด12ถุงในราคา 1,111 บาทตอนนักไปข่าวเนี่ยข่าวใส่ไข่6ถุงมันอยู่ที่699บาทอันนี้ถูกกว่าทุกรายการนะทั้งหมด12ถุงในราคาเพียง 1,111 บาทแล้วแน่นอนทุกออเดอร์เราแถมสเปรย์สเปรย์ลดกลิ่นสำหรับไปฉีดโซฟาก็ได้ฉีดเบาะรถก็ได้ฉีดที่นอนก็ได้ฉีดกางเกงยีนอะไรที่เป็นเมนฉีดได้หมดขวดเนี้ย350บาทเรามอบให้คุณไปเลยทั้งหมด111บาทได้13ชิ้น 1,111 บาท 1,111 บาทได้13ชิ้นตกชิ้นหนึ่งหลัก10อ่ะใช่หลัก10บาทถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มตก
เออถุงละ60 70บาทอ่ะคือต้องบอกเลยนะใครที่ใช้มาดามฟินน่ะจะรับรู้ได้เลยว่ากลิ่นแบบหอมมากแล้วมาดามฟินเป็นสปอนเซอร์กับซีรีส์เราด้วยเพราะฉะนั้นพระเอกนายเอกเรานะกอดกันทั้งวันมันหอมใช่มั้ยคะหอมขนาดไหนคะอ่าฮะคือตอนอยู่ในซีรีส์แบบเหมือนพวกผมได้ลองฉีดใช่มั้ยแล้วเหมือนชอบมากก็เลยแบบไปซื้อกันแบบเก็บไว้ที่บ้านเลยกินแบบกินดีจริงครับเอานะฮะพูดแอดไลน์ไปก่อนนะฮะวันที่13ชิ้น 1,111 บาทแอด FIN ฟิน9แอด FIN ฟิน9หรือโทร02-114-6466 02-114-6466ครับฟังไม่ผิดนะฮะถูกสุดในบรรดารายการทีวีแล้วล่ะใช่ครับ12ถุง 1,111 บาทจริงๆตกถุงนึง60-70 บาทเพราะว่ามีสเปรย์ฉีดนี้ด้วย13ชิ้นเหลือเพียง 1,111 บาทนะฮะตกชิ้นละประมาณสัก70กว่าบาทใช่ราคาดีมากเลยรีบแอดไลน์เลยนะคะแอดไลน์ฟิน9หรือโทร02-114-6466นะคะวันนี้13ชิ้น 1,111 บาทคุ้มมากมากจริงๆค่ะวันนี้คุณจะได้ทั้งฟินอินแบล็ก4ถุงฟินอินเลิฟ4ถุงมอฟิน4ถุงแล้วก็สเปรย์ฉีดผ้าเนี่ยอีก1ขวดฟังไม่ผิดนะฮะ13ชิ้นในราคา 1,111 บาท @finfin9 @finfin9 หรือ02-114-6466ครับผมฝากซีรีส์กันสักหน่อยไหมอ่าน้องๆฝากกันหน่อยครับลูกพรุ่งนี้5ทุ่มพรุ่งนี้ตอนแรกใช่ไม่พรุ่งนี้ EP 4แล้ว EP 4แล้ว Deep Night The Series คือที่มีแค่เราแล้วอยากบอกว่าเพลงเพราะมากเรามีเพลงชื่อว่าตามใจเฟโลเฟโลร้องแล้วก็จะมีเพลงคิดเองเองนาธานร้องมีเพลงเธอทำให้ฉันเพ้อโชกุนร้องแล้วเดี๋ยวมีเพลงนึงที่ซันจะร้องค่ะเพลงเพราะมากฝากไว้ด้วยนะคะใช่เดี๋ยวซันร้องเพลงด้วยเห็นบอกว่ามีเวอร์ชันอันคัทด้วยพี่ยามีเวอร์ชันอันคัทที่ไอ้ฉีอี้เด็กๆฝากหน่อยพี่ไอ้ฉีอี้ฝากกันเลยลูกก็ฝากซีรีส์ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะครับทุกวันพฤหัสเวลา 5:00 น.พรุ่งนี้ก็จะออนเป็น EP ที่4แล้วครับผมสามารถดูได้ที่ช่อง GMM 25นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูเวอร์ชันอันคัทแบบแซ่บๆเนี่ยก็ดูได้ที่เดียวเลยนะครับ www.iq.com หรือว่าแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับผมฝากด้วยนะคะ iQIYI นี่คืออันคัทถูกต้องไหมลูกใช่ค่ะหนูจะดูอะไรที่มากกว่าในทีวี GMM 25หลังจบแฉพรุ่งนี้ Deep Night The Series นะฮะขอบคุณพี่ย่าขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณวันนี้มากเลยนะขอบอกไว้ก่อนเลยคุ้มสุดๆเลยเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยขนาดเข้มข้นเนี่ย600 ml นะฮะคุณได้12ถุงถูกฟินอินแบล็ก4ฟินอินเลิฟ4มอฟินอีก4ครับแล้วก็ตัวเนี้ยเด็ดสุดคุณจะฉีดสเปรย์ที่บ้านคุณจะฉีดผ้าบ้านคุณจะฉีดโซฟาคุณจะฉีดแล้วก็ได้นะฮะแถมให้ทุกออเดอร์อีก1ขวดทั้งหมด13ชิ้นในราคาเพียง 1,111 บาทครับผมสนใจ @finfin9 @finfin9 หรือ02-114-6466ครับค่ะโปรดีสุดๆคุ้มสุดๆใช่นะใครเปลี่ยนสาวในรถบ่อยๆเนี่ยสเปรย์ฉีดดีโอ้ยกลิ่นแล้วก็กลิ่นครับว่าจะไปกินเวลาที่ไม่ได้กินอะไรเนี่ยก็จะเชิญมาที่รายการเนี่ยแหละแล้วก็รอคอยสาขาซอยอารีอยู่เมื่อไหร่จะเปิดเปิดแล้วครับเปิดแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอเคยูสุราเมนนะฮะยูสุสุกี้ราเมนยูสุเจ้าแรกของไทยเฮ้ยแปลกจริงๆครบทุกรสชาติวัตถุเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาได้คุยกันสักครู่เดียวครับขอบคุณ